ตอนนี้เราก็มาถึงทางไปน้ำตกนะชื่อน้ำตกอะไรนะสันตาเถนสันตาเถนเราอาจจะไม่เจอน้ำนะน้ำตกไม่อ่ะเพราะว่าน้ำอาจจะแห้งลูกช่วงนี้เป็นฤดูแล้งแต่ป้าพามาเดินเล่นมาดูต้นไม้มาดูอะไรอย่างเงี้ยแปลกๆเข้าป่ากันค่อยๆเดินครับไม่รู้ว่าระยะทางเดินไปเท่าไหร่เหมือนกันแล้วนี่ลูกมันมีลูกผลมันด้วยมาจากต้นนี้ข้างบนน้ำตกดีป้าอยู่ตรงนี้มันมีน้ำแห้งมันไม่มีน้ำช่วงนี้มันเป็นฤดูแล้งลูกมันเป็นยังต้นปีอยู่นะมันเป็นฤดูแล้งมันจะไม่ค่อยมีน้ำหมาอยู่ไหนหมาเข้าห้องน้ำไงห้องน้ำผู้หญิงเนี่ยหนูเข้าไม่ได้หรอกตรงนี้ก็ต้นไม้ต้นพระเจ้าห้าพระองค์นะเขาบอกว่าลูกพระเจ้าห้าพระองค์มันจะเป็นลูกไม้ลูกแข็งๆลูกพระเจ้าห้าพระองค์นะครับหายากมากได้มา2ลูกแล้วสวยนะสวยนะไม่มีน้ำก็สวยนะเราไม่มีโอกาสเดินนะถ้าตอนมีน้ำเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปดูข้างในที่นี่เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่านะทางค่อนข้างยากลำบากนิดนึงนะครับเราต้องระวังอย่าไปเดินตรงที่เปียกๆนะครับมันจะลื่นล้มได้โอ้ยตรงนี้ทางชันมากนะครับเราจะถึงแอ่งน้ำมันแล้วไม่ชอบป่ามากไหมไม่ชอบการปีนเขาชอบเดินชอบปีนเขานะครับเป็นนักปีนเขานักปีนเขาตัวเล็กนะครับได้ไหมป่าแล้วขึ้นไปก่อนไหมขึ้นไปก่อนแล้วก็ดึงลูกนะครับมายืนไปข้าวทางนี้ไปครับไปต่อครับไปต่อครับวันนั้นป้าไปเดินขึ้นภูเขาคนเดียวครับวันนี้พาลูกมาเดินด้วยครับก็อยากให้มันมีน้ำเยอะน้ำมันน้อยไปหน่อยนะไปต่อไหมพอแล้วกลับแต่รอนี่ก่อนเดี๋ยวป้าไปหยิบผลมะเดื่อให้มาม้าก่อนลูกนี้ไม่เน่าโอเคลูกมะเดื่อเดี๋ยวไปฝากม้ากันมะเดื่อป่าครับให้เขาดูหน่อยให้เตอร์ดูนะครับมะเดื่อป่าอันนี้ลูกพระเจ้าห้าพระองค์ครับหายากมากเลยโชคดีมากเราจะเดินลงทางธรรมดากันแล้วนะครับเมื่อกี้เราปีนทางหินทางหินมายากหน่อยนี่ทางธรรมดาก็ใบไม้เยอะหน่อยเดินเข้าป่ากับป้าสองคนเดี๋ยวเต้กลัวผีมากเลยแต่กลัวผีนะครับใจกล้าแต่กลัวผีโอ้พาลูกเข้าป่ากันแล้วครับแล้วไปป่าทึบด้วยนะครับไปไหนต่อลูกซ้ายหรือขวาอุ้ยพดกัดป้าแล้วไปมดกัดเนาะป้าใส่กางเกงขาสั้นป้าใส่กางเกงขาสั้นนะป้าโดนมดกัดแล้วเนี่ยอุ้ยระวังครับมดกัดครับมดกัดครับโอ้ยอย่างนี้ดีอุ้ยลื่นมากเลยครับเกือบไปแล้วครับโอ้ยตรงนี้พี่ผิดเสื้อเยอะเลยนี่ได้ผิดเสื้อฮะนี่มาม้าอยู่นี้ไงนี่ครับไปเก็บผลมะเดื่อมาให้มาม้านะครับเดี๋ยวป้าจะลองปอกดูว่ายังไงนิ่มๆมะเดื่อป่าครับเท่าไรคือเม็ดเป็นมั้งไม่กล้ากินนะเราก็มาที่น้ำตกชันตาเถนแล้วนะครับแต่ก็ไม่ได้เจอน้ำอะไรมากมายน้ำที่เห็นก็มีอยู่เท่านี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราก็จะกลับไปที่พักกันต่อนะคงต้องไปเที่ยวทะเลแล้วล่ะต้องช่วงเดือนประมาณหลังฝนตกอ่ะตุลาพฤศจิกาครับน้ำกำลังสวยกำลังดีจะ7 ขวบแล้วยังไม่เดินเองเลยก็ยังขี่หลังป้าต่อไปอาจจะขี่กันไปถึงอายุ13 ขวบก็เป็นได้ไม่ขี่แล้วใช่ไหมเตอป้าอายุเยอะแล้วเข่าก็ไม่ดีลูกนวดให้เหรอจริงนะจะไปห้องนวดให้ป่ะอ่ะบอกกล้องก่อนว่ากลับไปห้องแล้วจะยังไงจะนวดให้จริงนะจริงโอเคพูดแล้วนะอ
ครับตอนนี้เราอยู่กันที่ชายหาดบางแสนนะวันเสาร์อะไรเตอร์มะพร้าวเขาบอกนี่ว่าอะไรวะนี่โปรดระวังลูกมะพร้าวตกใส่หัวเออตกใส่หัวนะเราต้องเดินระวังใช่ไหมเตอร์เดี๋ยวจะพาน้องเตอร์เดินเล่นริมหาดนะครับหาดบางแสนดูด้วยน้ำเป็นยังไงบ้างเราก็ไปทะเลชายหาดมาหลายที่มากเลยนะไม่เคยได้มาบางแสนเลยผมชอบแบบไม่สกปรกชอบแบบไม่สกปรกเนาะมันสวยดีเออแต่ที่นี่ทะเลมันหาดมันกว้างดีนะแต่มีขยะเยอะเพราะคนมากันเยอะลูกเหรอเออแล้วไม่ควรทิ้งขยะลงทะเลใช่ไหมใช่แล้วดีด้วยถ้าไม่ทิ้งอ่ะใช่นี่ถ้าไม่มีขยะทิ้งนะเนี่ยโคงสวยเลยใช่วันนี้เราก็จะเดินทางกลับแล้วนะเราจะไปที่ถนนข้าวหลามลูกทำไมอ่ะมันมีข้าวหลามขายเออไปดูข้าวหลามกันเนาะไม่รู้จักข้าวหลามเลยอ่ะเดี๋ยวป้าพาไปดูนะครับตอนเช้าครับทะเลบางแสนตอนเช้าตอนนี้น้ำขึ้นแล้วน้ำก็ประมาณนี้เมื่อวานมาก็น้ำลงแล้วตอนเย็นนี่เช้าน้ำขึ้นกี่โมง 9:30 น. 9:30 น. คนมากันเยอะแล้วนะวันนี้วันอาทิตย์บางแสนพาเตอร์มาดูครับนี่ร้านค้าเขาก็เยอะมากเตอร์เห็นไหมนี่เขากำลังย่างเลยสดๆเลยอันนี้ขนมจากรู้จักขนมจากปะขนมจากค่ะจะเป็นเนี่ยมะพร้าวอยู่ข้างในแล้วเขาจะเอาใบจากมาห่อดูพี่จองมาพี่จองเป็นเด็กสังเกตได้ข้ามช็อตขนมจาก เอาไปเดี๋ยวไปกินกันนะครับจะกินอ่ะกระบอกน่ารักมากเลยนะกระบอกสั้นๆก็พอข้าวเหนียวขาวและนี่ข้าวเหนียวขาวมีอะไรเม็ดบัวมีเผือกขาวข้นหวานมันมากกินเยอะก็จะอ้วนแต่อร่อยนะร้านนี้ตอนนี้อร่อยมากเลยหวานมันหวานมันกันมีเม็ดบัวมีเผือกแล้วก็มีอะไรนะเขาเรียกถั่วดำเนาะอ่ะเราจะไปให้ผู้ชายที่เรารักที่สุดกินของที่ดีที่สุดเผือกเนี่ยเผือกเนี่ยเผือกไหมคะอร่อยครับหวานมันเนาะหวานมันครับหวานมันอร่อยมากเลยค่ะเดี๋ยวไปกินต่อให้หมดกระบอกเลยต้องแกะในถุงเนาะเดี๋ยวรสเลอะจนด่าอร่อยใช่ไหมเลยเนื้อเลยเนื้อ